มาดูเรื่องราวที่เราก็ตามติดกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับความคืบหน้าของกลุ่มดาวดินค่ะล่าสุด7นักศึกษากลุ่มดาวดินได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอนะคะผ่านหน้าเพจ Facebook ท้าทายตำรวจให้มาจับหลังจากที่ไม่ไปรายงานตัวต่อพนักงานสอบสวนสภ.เมืองขอนแก่นด้านตำรวจยังให้โอกาสอีก7วันหากไม่มาจะมีการออกหมายจับทันทีค่ะ5 4 3 2 1รอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่คนไหนเธอจะมาเพื่ออะไรเธอจะมาเพื่ออะไรอยู่ฉันไว้ทำไมไม่มาเจ็ดนักศึกษากลุ่มดาวดินคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกอบไปด้วยนายจตุพัฒน์บุญพัทรรักษานายอภิวัตสุนทรารักษ์นายพายุบุญโสพลนายพานุพงศ์ศรีธนานุวัฒน์นายสุวิชชาทิพังกรนายสุภชัยภูคองพลอยนายวสันต์เศรษฐิได้มีการอัดคลิปวิดีโอความยาว21วินาทีท้าทายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางมาจับพวกตนซึ่งปักหลักอยู่กับกลุ่มตนนะคะคนรักบ้านเกิดบ้านนาหนองบงตำบลเขาหลวงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยพร้อมระบุว่าจะไม่หลบหนีและก็ยินดีให้ตำรวจนั้นจับกลุ่มเพื่อให้สังคมนั้นรับรู้ถึงความอยุติธรรมผ่านหน้าเพจ Facebook ดาวดินสังกัดพรรคสามัญชนหลังจากที่ไม่ไปรายงานตัวต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นในความผิดฝ่าฝืนคำสั่งคสช.ค่ะพร้อมทั้งมีการแถลงการระบุว่าขอถูกจับกลุ่มที่นี่เพราะเป็นพื้นที่แรกที่เริ่มเรียนรู้เรื่องเหมืองแร่ทองคำและก็ต่อสู้ร่วมกับชาวบ้านรวมไปถึงเป็นจุดเริ่มต้นขับเคลื่อนต่อสู้กับความอยุติธรรมนอกจากนี้ยังเป็นการประกาศให้สังคมนั้นทราบว่าที่นี่มีการกดขี่แม้ถูกจับเพราะการชูป้ายแต่ก็ทำให้สังคมได้ยินเสียงของชาวบ้านที่ถูกละเมิดสิทธิ์ขณะที่ชาวบ้านนาหนองบงในนามกลุ่มคนรักบ้านเกิดก็มีการเปิดเผยนะคะว่ารักทั้ง7คนเหมือนลูกหลานแล้วก็ยินดีดูแลในยามลำบากก็เลยให้ที่พักพิง รวมไปถึงจัดพิธีรับขวัญพร้อมสอนให้นักศึกษากลุ่มดาวดินใช้เวลาระหว่างนี้รู้จักวิธีการทำนาด้วยทั้งนี้ระบุว่าจะไม่ขัดขวางหากมีตำรวจมาจับกลุ่มตามเจตนารมณ์ที่ทั้ง7คนได้ออกแถลงการไว้ด้านพันตำรวจเอกนพดลเพชรสุดผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นก็กล่าวว่าขณะนี้ได้มีการประสานไปยังอัยการทหารมณฑลทหารบกที่23นะคะได้รับทราบแล้วและก็ได้ยึดเงินประกันทั้งหมดที่นายประกันได้ใช้ประกันตัวนักศึกษาทั้ง7คนคนละ 7,500 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 52,500 บาทฐานผิดสัญญาพร้อมกันนี้ยังให้โอกาสทั้ง7คนนะคะได้เข้ามอบตัวก่อนที่จะออกหมายเรียก7วันหากยังไม่เดินทางมามอบตัวขั้นต่อไปก็จะมีการเข้าสู่ขั้นตอนของการออกหมายจับต่อไปค่ะครับสำหรับสำนวนคดีที่เห็นควรส่งฟ้องของกลุ่มนักศึกษาทั้ง7คนซึ่งเป็นผู้ต้องหามีประกันแค่ขณะนี้หมดระยะเวลาการประกันที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการส่งฟ้องต่ออัยการศาลทหารมทบ23ในสำนวนการสอบสวนคดีที่3528/2558ลงวันที่8มิถุนายน2558มีจำนวนสำนวนคดีรวมนะคะคดีความรวม99หน้าพร้อมแผ่นดีวีดีที่บันทึกเหตุการณ์1แผ่นในฐานความผิดร่วมกันฝ่าฝืนประกาศหรือคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.หรือคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติชุมนุมทางการเมืองณที่ใดๆที่มีจำนวนตั้งแต่5คนขึ้นไปโดยไม่ได้รับอนุญาตตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา142และประกาศคสช.ฉบับที่37/2557ซึ่งเอกสารทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วโดยพนักงานสอบสวนเตรียมจะส่งให้กับอัยการทหารได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดนั่นเองค่ะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้านะคะด้านตำรวจก็ยังให้โอกาสอีก7วันนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่มาก็จะมีการออกหมายจับทันทีก็ยังคงต้องติดตามประเด็นนี้ต่อไปนั่นเองค่ะครับซึ่งถ้าเกิดมีความคืบหน้ายังไงทีมข่าวขอนแก่น Channel นะฮะก็จะนำมานำเสนอนะครับกับผ่านรายการขอนแก่นนิวส์กันเช่นเคยนะครับ